ตำนานเมืองลับแลเมืองผีบังบดที่ถูกซ่อนเร้นเมืองนี้เป็นลี้ลับเล่าขานของตำนานพื้นบ้านเป็นเรื่องราวเก่าแก่ที่เล่ากันสืบทอดต่อกันมาของอำเภอลับแลหรือเมืองลับแลซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองลับแลนั้นเป็นอำเภอเล็กๆการเดินทางไปมาไม่สะดวกเส้นทางคดเคี้ยวทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลัดหลงได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเมืองลับแลซึ่งแปลว่ามองไม่เห็นโดยมีตำนานนี้เล่ากันสืบมาว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมาครั้นมาถึงชายป่านางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปในเมืองด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงแอบหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่งตกบ่ายหญิงสาวเหล่านั้นก็กลับมาต่างก็หาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้ครั้นได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินหายลับไปมีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบเพราะชายหนุ่มแอบหยิบมานางวิตกกังวลเดือดร้อนมากชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองลับแลหญิงสาวก็ยินยอมนางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองที่ชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงนางอธิบายว่าคนในหมู่บ้านล้วนมีศีลธรรมหรือวาจาสัตย์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาสัตย์จึงต้องออกจากหมู่บ้านไปกันหมดแล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนางชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแลจนมีบุตรชายด้วยกัน1คนวันหนึ่งขณะภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้พ่อเลี้ยงบุตรอยู่บุตรน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุดผู้เป็นพ่อจึงปลอบว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเคยพูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้รู้เรื่องฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตย์นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็จัดหาย่ามใส่เสบียงอาหารและของใช้จำเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองลับแลชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องเดินทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างที่เดินทางไปนั้นเขาก็รู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกลมากเขาจึงหยิบขมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมดครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติมิตรต่างก็ชักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย่ามมาให้แต่เขาทิ้งไปเกือบหมดจนเหลืออยู่เพียงแง่งเดียวพร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคำทั้งแท่งชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดายจึงพยายามย้อนไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้นไม้ไปหมดแล้วเมื่อขุดดูก็พบแต่แง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองคำเหมือนแง่งที่เขาได้ไปเขาพยายามหาทางกลับเมืองลับแลแต่ก็หลงทางวกวนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องลากความพยายามกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านของตนตามเดิมตามตำนานเล่าขานกันมาทำให้เมืองลับแลเป็นที่รู้จักกันมากอีกถึงขั้นในปัจจุบันก็มีรูปปั้นสัญลักษณ์เมืองลี้ลับที่เล่าขานกันมาให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมก็สามารถไปดูและท่องเที่ยวได้ส่วนเรื่องเล่าขานตำนานที่บอกกล่าวเบื้องต้นนั้นก็ทำให้เราได้คิดเตือนใจว่าการพูดโกหกแม้ทั้งต่อหน้าหรือลับหลังล้วนแต่เป็นสิ่งไม่ดีฉะนั้นแล้วเราควรพูดความจริงดีกว่าถึงจะนำพาความผาสุกมาให้ได้อย่างแท้จริง